PerSpec Poco X3 ใช้ชิปตัวใหม่ Snapdragon 732ให้จอ 120Hz กล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแบตจุใจ 5,160 มิลลิแอมPerSpec Poco X3 ใช้ชิปตัวใหม่ Snapdragon 732ให้จอ 120Hz กล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแบตจุใจ 5,160 มิลลิแอมก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าในตอนนี้ครับทาง Poco กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางโดยมีสเปคบางส่วนที่ถอดแบบมาจากสมาร์ทโฟนเรือธงโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีชื่อว่า Poco X3 ครับล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์และสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Poco X3 ถูกเปิดเผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยออกมาจาก MIUI Turkey แหล่งข่าวหลุดที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งที่ได้เผยภาพเรนเดอร์พร้อมสเปคของ Poco X3 ออกมาครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Poco X3 จะมีหน้าจอไร้ขอบเจาะรูบริเวณตรงกลางหน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้ามีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz พร้อมค่า Touch Latency 240Hz ช่วยให้การตอบสนองเพื่อต่อการสัมผัสได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับด้านหลังของเครื่องมีบอดี้ที่มีชื่อแบรนด์ Poco ที่มาพร้อมกล้องหลังจำนวน4ตัวในกรอบโมดูลสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ด้านบนครับให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลเลยทีเดียวครับโดยสเปคของ Poco X3 ที่เผยมามีตามนี้ครับหน้าจอแสดงผล 6.67 นิ้วพร้อมค่า Refresh Rate ระดับ 120 Hz และค่า Touch Latency ที่ระดับ 240 Hz ฉายชิปประมวลผล Snapdragon 732ให้กล้องหลัง4ตัวที่มีความละเอียดสูงสุด64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่จุใจถึง 5,160 มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Poco X3 จะมีการเปิดตัววันที่8กันยายนที่จะถึงนี้ครับเราคงต้องรอดูกันแล้วครับว่าสเปคที่เผยมานี้จะตรงกับวันเปิดตัวหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าแจ้งมาบอกกายทราบทีครับ